พ่อแม่พี่น้องมดสุผู้สุคนนะครับมือนี้นะครับที่พาพี่พาน้องมาเฮ็ดน้ำยาล้างจานนะครับเพราะว่ามีบักกูดนะครับที่เหลือใส่นะครับเก็บมานะครับเอามาใส่ให้เป็นประโยชน์นะครับเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องถูกดีพร้อมนะครับพ่อแม่พี่น้องใส่ทุนลักร้อยนะครับใส่ได้เป็นปี2ปีนะครับมาติดตามไปน้ำกันนะครับเบิ่งไปน้ำกันนะครับง่ายๆนะครับผู้ใดก็เฮ็ดได้นะครับเบิ่งแล้วเนี่ยทีนี้เรากรองเอาน้ำมันต่อไปเป็นขั้นตอนการผสมน้ำยานะครับผสมเคมีตรงนี้นี่คือ N70 นะครับนี่หาซื้อได้เคมีพันธุ์ทั่วไปร้านเคมีการเกษตรเนี่ยมันเป็นเนี่ยตัวสำคัญคือตัวนี้ N70 เนี่ยมีประโยชน์ใช้ทางเกษตรทำสารจับใบก็ได้อันนี้ก็เวลาไม่มีสารจับใบเราก็ใช้น้ำยาตัวนี้ได้ที่เราผสมเนี่ยที่เขาให้มานะครับจะมีสารกันเสียด้วยมีหัวน้ำหอมมะนาวแต่เราจะไม่ใช้เพราะเรามีมะกรูดแล้วสีมีด้วยนะครับสีนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่อยากให้สีสวยหรือว่าถ้าเราไม่มีสีสำเร็จอย่างนี้ก็ใช้น้ำขมิ้นก็ได้ต้มน้ำขมิ้นเราจะเติมเกลือนะครับเพื่อความเข้มข้นโอ้นเห็นว่าเริ่มข้นแล้วนะเห็นว่ามันเริ่มเข้มข้นแล้วเขาบอกให้ทิ้ง7วันนะคนไปเรื่อยๆนี่ทีนี้เราจะเติมสารเพิ่มฟองลงไปคนว่าคนก็คนไปทางเดียวกันนะครับเพราะว่าฟองมันจะได้ไม่เยอะไม่งั้นฟองท่วมเนี่ยตามด้วยน้ำมะกรูดครับพี่น้องคนไปดีคนมือคนไปเรื่อยๆหอมขึ้นน่านก็ต้องบอกแล้วมันหอมน้ำมะกรูดถ้าไม่ทำขนาดนี้มันก็ท่วมบ้าสิข้อดีของที่เราทำเองนะครับเราจะได้น้ำมะกรูดแท้ต่อไปเราจะใส่อะไรนะใส่สีนี่เราต้องเพิ่มสีสันนะเลยไปหมดเลยสาวคนเก่งมาช่วยสาวคนน่าดูสิคนไปทางเดียวกันดีเดี๋ยวฟองมันจะเยอะนี่นะครับไม่มีอะไรมากมายขั้นตอนพ
ไอ้นี่เสร็จแล้วก็รอแค่ฟองหมดแล้วก็กรอกเก็บไว้ใช้ได้แล้วทีนี้เก็บขั้นตอนง่ายๆนะครับใช้ทุนแค่ร้อยกว่าบาทโอ้สีสวยเลยนะมันเป็นที่คนทำมั้งสงสัยไฮไลท์มาช่วยป้าป๋าทำเนี่ยมันเข้ากับสีเสื้อเลยนะนี่ไปสารกันเสียใช่ไหมเนี่ยใส่สารกันเสียจะได้ไม่บูดไม่เน่าอีกแล้วทีนี้สุดท้ายลูกสาวอยากได้สีชมพูนะครับเลยต้องไปสีไปซื้อสีนะครับมาเติมใหม่นะครับสีนี่แล้วแต่ใจเฮามักเด้อครับใส่สียังก็ได้นะครับคลิปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องหวังว่าสิเป็นประโยชน์นะครับแก่พี่น้องทุกๆคนนะครับลองเอาไปเฮ็ดใส่เบิ่งนะครับ